พร้อมๆกันสามครั้งนะครับสาธุภูมิมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอันสรียทิวรังอยาจาธาสันติธาสตาปรสักขสาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจิรังวัจยังกายโยปัทวิงอธิเสสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะคลิงกลังตีตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มมะโกหลวงพ่อสนองกตาบุญโยและหลวงพ่อไพลินหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุขึ้นมานั่งค่อยจะลืมคนแย่และลืมเขาสั่งห้ามยิ้มเลย ก็มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมปกิณกะธรรมก็แทนพระที่นิมนต์เขามาไม่ได้ก็เลยแทน คืออย่างที่พระท่านสวดเมื่อกี้เหตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุธรรมจะช่วยอุปการะก็ต้องมีเหตุอย่างวันนี้ก็มีสวดอภิธรรมของหลวงพ่อสนองกตาบุญโยที่ทุกคนก็รู้จักศรัทธา อภิธรรมในสวดแปลให้จริงๆแล้วสวดมนต์แปลเนี่ยหลวงปู่สังวานท่านไปเอาหนังสือมาจากวัดคงค่อมมันก็คงไม่มีใครรู้จักอยู่สำชุกท่านไปข้อเข้ามาข้อพระหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อหลักหลวงปู่สังวานท่านอยากได้คือท่านอ่านหนังสือไม่ออกท่านอาศัยฟังได้ท่านก็ได้รู้ธรรมะก็เลยข้อมาที่วัดคลองข้อมเขาไม่แปลเขาก็เลยให้หลวงปู่สังวานก็เอามาทำเป็นบทสวดมนต์ทุกอย่างมาพิมพ์ก็ซึ่งมาซึ่งวัดสังฆทานทุกวันเนี่ยแปลแล้วก็ยังฟังไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่แปลแล้วนี่โยมจะรู้นะก็รู้เป็นบางคนยังบทสุดท้ายเมื่อกี้ท่านว่าสหชาตปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกันรู้ไหมแปลแล้วรู้ไหมก็บางคนก็ไม่รู้คือการที่จะแปลมาแล้วเนี่ยถ้าแปลอีกก็คือพุทธเจ้าที่ประสูติมาหรือเกิดมาเนี่ยมีเจ็ดอย่างที่เกิดพร้อมกันเนี่ยเจ็ดสิ่งเจ็ดอย่างวันที่ประสูติเนี่ยพร้อมกันเลยเจ็ดอย่างนี้เกิดพร้อมกันหมดก็คือ
นางพิมพาคือมเหสีนางพิมพาอามาตย์คลุทายีพระอานนท์นายชนะมากันตะกะต้นโพและคุ้มทองทั้งสี่ทิศเกิดพร้อมกันต้นโพก็เกิดพร้อมกันก็หล่อพุทธเจ้าพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สำเร็จต้องไปที่ต้นโพ ทรมานปฏิบัติอยู่ต้อง6 ปีไม่สำเร็จต้องไปที่ต้นโพเพราะว่าเป็นสหชาติเรียกสหชาติเกิดพร้อมกัน ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ต้นโพก็แต่ว่าเป็นต้นรู้สึกจะต้นที่4ตอนนี้คือธรรมะก็มีอยู่ทั่วไปอยู่ทั่วแต่ว่า เราอาจจะไม่รู้ธรรมะในตัวเราธรรมะเยอะอย่างหลวงพ่อสนอง ท่านนอนอยู่นะก็นอนแสดงธรรมะให้พวกเราได้เห็นความเป็นจริงความจริงก็ไม่มีอะไรวัดสร้างฐานท่านสร้างมาท่านก็ไม่ได้เอาไปเพียงแต่เฝ้าให้เงินโยมนั่นแหละมาสร้างกันหลวงพ่อท่านก็ไม่มีอะไรมีบาทเดียวมาอยู่ก็ สร้างบารมีสร้างวัดให้ก็มีลูกศิษย์มากต้นเหตุก็มาจากหลวงปู่สังวาลท่านกรรมเนี่ยมันจะบีบคนนี่มีกรรมเป็นข้องของตนบีบให้หลวงปู่สังวาลเนี่ยต้องออกบวชถ้าไม่ออกบวชท่านก็ไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตท่านก็ต้องตาย ก็พอดีเจอกับแม่ชีจินตนาแม่ชีจินตนาเนี่ยบ้านแกอยู่ไม่ใช่อยู่นมพนักแกไปธุระแกไปจากวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยแกเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำก็เอาสมาธิมาทำสมาธิก็เอาไปบอกหลวงปู่สังวรนะให้ทำสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ทำไป ให้ดูกายตัวเองบารมีเก้าหลวงปู่สังวาลท่านมีอยู่ทำไม่นานท่านก็ได้สมาธิท่านก็ตัดสินใจออกบวชถ้าอยู่ก็คงตายเพราะป่วยผมก็งอกไปบวชก็ไปบวชวัดนางบวชก็แล้วก็ไปอยู่วัดบ้านถึงก็ไปเจอลุงปู่มหาทอง หลวงปู่มหาทองก็บอกให้เข้าประชาพอดีหลวงปู่สังวาลท่านอ่านหนังสือไม่ออกก็หลวงปู่มหาทองก็บอกต้องเข้าประชาปฏิบัติพอเราไม่รู้หนังสือเพราะหลวงปู่มหาทองเนี่ยท่านสอนอภิธรรมพระจะเรียนอภิธรรมเรียนธรรมะนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกเนี่ยหลวงปู่มหาทองจะสอนอยู่วัดบ้านถึงก็เลยให้หลวงปู่สังวาลเข้าประชาไปอยู่ในประชาไปอยู่ในเรือ ในเรือสัมปันสุพรรณเรียกเรือสัมปันเรือเล็กๆเขาเลิกใช้เขาไปไว้ก็เลยไปอยู่ในเรือลำบากกว่าจะได้ธรรมะมาซ่อนคนนะกรดก็ไม่มีมีแต่มุงสุพรรณมีมุงซี่ได้ไปผูกไว้ปากหลักก็ผูกคลุมเรือไว้แล้วก็อยู่ในเรือตอนนั้นก็อย่างฝนยังไม่ตกท่านเข้าไปไว้ อย่างแรงหน้าแรงไปอยู่นั่นก็ลำบากหลวงปู่มหาทองก็เลยซ่อนสติปัฏฐาน4ให้ว่าสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมให้เอากายตั้งเอาจิตมาเกาะไว้ที่กายอย่าเอาจิตออกข้างนอกให้ดูเวทนาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูธรรมะนะพิจารณาออกมาปัญญามันจะเป็นธรรมะ กายก็เป็นที่ตั้งของจิตท่านก็ทำอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอน6 ปีเนี่ยก็ได้ธรรมะแต่หลวงปู่มหาทองก็ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเมื่อลูกศิษย์สําเร็จแล้วอาจารย์ยังไม่ได้อะไรก็เลยเข้าไปอยู่นั้นก็ถึงได้มาพอออกมาจากบันทึกก่อนออกมาเรื่องในท่านก็เล่าบ่อยอาตมาก็เลยเล่าให้ฟังบ่อยท่านก่อนออกมาเจ้าวัดบันทึกวัดบันทึกเนี่ย
เขาบอกให้ไปอยู่ที่อื่นเขาจะล้างประชาให้ย้ายไปท่านก็ความคิดว่าจะไปวัดทุ่งเพราะเป็นบ้านเกิดแล้วเดี๋ยวจะไปวัดทุ่งนั่งสมาธิก็นิมิตเห็นไปวัดทุ่งเหาะไปไปเจอคนสามคน ท่านผู้สังวรเหาะอยู่มองมาข้างล่างเห็นมีคนสามคนยกมือไหว้ท่านก็เฮ้เราจะมาช่วยคนช่วยญาติทําไมมีคนสามคนแต่พอไปจริงๆก็มีสามคนแต่ก่อนหน้าที่เขาจะมาบอกให้ไปเนี่ยท่านนั่งอยู่ท่านเห็นท่านบอกไม่รู้ตัวอะไรตัวมันใหญ่มันมากินดินในป่าช้าต้นไม้ล้มหมดเลยอายุมาอยู่มาก็เขาบอกให้ออกจากป่าช้า ตอนจะออกมาเขาก็เอาแท็กเตอร์มามาดันป่าช้าท่านอ๋อไอ้นี่เห็นอยู่ในนิมิตเห็นว่าตัวอะไรมันมากินดินต้นไม้ล้มในป่าช้าล้มเตียนหมดเลย ท่านก็เลยย้ายมาก็เลยไปซ่อนนี่แหละซ่อนญาติพี่น้องทีแรกก็ยังไม่ซ่อนคนอื่นซ่อนญาติพี่น้องไปก่อนท่านก็เลยมาอบรมเข้าคอร์สสมาธิอยู่ที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ประมาณ3-4 เดือนแล้วก็กลับไปซ่อนญาติ เพื่อให้ทางพระยอมรับว่าซึ่งไม่รู้หนังสือก็ซ่อนได้มีสมาธิเข้าฌานได้อะไรได้ก็เขาก็ยอมรับก็เลยกลับไปอยู่บ้านก็ซ่อนญาติก็เลยได้ลุงพ่อสนองมาเนี่ยก็ญาติพี่น้องก็ได้หลายคนทั้งญาติทั้งน้องภัยได้เยอะทั้งน้องมานักไม่ได้ได้ไม่กี่คนก็ได้คนที่บ้านก็ได้น้องชายท่านแล้วก็ได้น้องสาวน้องชาย มาบวชก็ซ่อนหลวงพ่อสนองในประชาเพราะเข้าประชาก็เลยไปอยู่ประชาวัดน้องไผ่ได้3 ปีเขาก็ล้างประชาเหมือนกันเลยนี่เขาก็จะล้างประชาหลวงปู่สังวรหกปีล้างประชาหลวงพ่อสนองไปอยู่3 ปีเขาก็ล้างประชาเขาจะเอาประชานี่ทําโรงเรียนสมัยก่อนเป็นประชาฟั่งนะก็เลยประชาทําโรงเรียนก็เลยออก ท่านก็เลยไป5 ทำถ้ำไปชอบถ้ำก็ไปอยู่ถ้ำไปอยู่ถ้ำมี่ออกมาจากป่าชาลุงปูสังวรก็เลยชวนว่าเดี๋ยวไปเที่ยวกันไปกราบพระอรหันต์กันท่านก็เลยมาที่วัดอาวุธนี่เนี่ย มาที่วัดอาวุธประมาณพ.ศ. 2511มาที่วัดอาวุธก็มาเจอ ที่หลวงพ่อหลวงปู่อะไรอาตมาลืมชื่อหลวงพ่อก็เลยแวะมาดูที่วัดนี่แหละวัดนี้ก็มาก็กว่าจะได้มาอยู่ก็มาตั้งแรกครั้งมาแล้วก็มีพระเมื่อก่อนพระเขาก็จะมีรถน้ำมนต์มีทำอะไรต่ออะไรหมอดูรถน้ำมนต์องค์ก่อนหน้าหลวงพ่อเนี่ยมีพระอยู่ท่านก็เลยไม่ก็เลยไปอยู่ นู่นเลยไปกลับไปอยู่ทำมี่แล้วก็เลยไปอยู่ชุมพรแล้วถึงเข้ามาอีกครั้งมาที่นี่ก็คงเป็นในนิมิตท่านเห็นคือสมาธิเนี่ยถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเห็นอะไรก็เห็นจริงเห็นแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงหมดรู้อนาคตหลวงปู่สังวรว่าอยากรู้อนาคตให้ดูปัจจุบัน ปัจจุบันมาจากอดีตให้ดูถ้อยล่างไปว่าเราเนี่ยมาจากไหนปัจจุบันนั่งอยู่เนี่ยเรามาจากไหนอดีตเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ในท้องใครให้ท่านบอกให้ถ้อยล่างเขาไปอยู่ในท้องนั้นเรื่องจะรู้เรื่องจริงแล้วต่อไปก็จะรู้เรื่องอนาคตรู้อะไรก็จริงหมดก็เลยมาอยู่นี่พวกเราก็เลยช่วยกันสร้างวัดเนี่ย คนก้าวก็ตายหมดแล้วนี่มีแต่ชุดใหม่ๆเพราะความตายมาพลากเอาไปหมดผ่านพลากจากข้องรักข้องชอบใจข้องเจริญใจถูกความตายพาไปหมดทุกคนก็ผิดว่างคนไม่ผิดว่างก็คือพระอริยะเจ้าอย่างหลวงปู่สังวรหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านไม่ผิดว่างนะส้มว่างในความตายตายแล้วไม่เกิดอีกอดี อย่างพวกเราตายแล้วเกิดอีก ตายเกิด
เกิดตายเกิดตายอยู่ไงจนกว่าเราจะทำสำเร็จทุกคนจะสำเร็จนะพุทธเจ้าว่าทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายไปนิพพานทั้งหมดใครจะไปก่อนใครใครจะช้ากว่าใครใครจะเร็วกว่าใครถ้าเดินไปเลาะไปพักไปหยุดไปเมื่อไหร่ก็นานกว่าจะถึงคนที่จะไปนิพพานก็ต้องเดินตรงเลยเนี่ยจะถึง ท่านถึงบอกมาให้ประมาทหลวงปู่ตั้งวันเนี่ยบอกเลยว่าให้มีความเพียรต้องกินปลาตะเพียนเยอะๆพอให้กินปลาตะเพียนเยอะๆมันถึงจะสําเร็จถ้าทําเล่นๆก็ได้เล่นๆนั่นแหละถ้าทําจริงจะได้จริงสิ่งพวกนี้เอาจริงมันก็ได้ถ้าไม่เอาจริงก็อยู่เหมือนเดิมให้มันจะกลับไปอีกนะถ้าไม่ทํามันจะถอยลั่งจิตคนเนี่ยมันถอยลั่งพุทธเจ้าว่าจิตคนเนี่ย จริงๆเนี่ยมันมีความพองไส้ของจิตเนี่ยมันพองไส้จิตคนทุกคนแต่มันถูกพวกกิเลสนานาชนิดเนี่ยความโลภโกรธโลภเนี่ยมันปิดบังทําให้มืดมิดไม่เห็นอะไรจิตแต่ถ้าเรามาทําความเพียรให้จิตมันไส้เหมือนเดิมอย่างที่มันเป็นมาทีแรกนั่นแหละซึ่งจะรู้ความเป็นจริงแต่มันต้องใช้ความเพียรอย่างหลวงปู่สังวรบอกต้องกินปลาตะเพียนเยอะๆ ทำไม่จริงก็ได้ไม่จริงแต่ก็เรียกว่าท้อถอยเลิกไปเองมันก็จริงอ่ะ อย่างกับคนสมัยก่อนตายเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้เขาจะโลกยิ่งเจริญนะคนจะยิ่งไม่ค่อยรู้อะไรทุกอย่างจะปิดบังมากขึ้นเพราะโลกมันเจริญ ยกตัวอย่างอย่างคนสมัยก่อนจะมาเป็นเด็กนะคนตายเนี่ยเขาเอามาไส้โลงเนี่ยที่เขาไส้ดอกไม้ทุ่มเทียดไว้ให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเนี่ยเขาจะเอาไส้สิ้นเส้นเล็กๆเขาเรียกได้ไส้สิ้นสมมุติเอาได้เนี่ยเป็นสิ้นแล้วเอามาให้พระนะจุงนี่ทุกวันนี้ก็นู่นเริ่มจุงตั้งแต่โรงพยาบาลเอาสิ้นไปจุงแต่จริงๆแล้วเขาเอาสิ้นคนต้องมีสิ้นไปจุง ทุกวันนี้เขาก็ใช้สิ้นไส้สิ้นผูกแล้วก็จุงคนมาวัดคนตายอะตายแล้วก็นอนอยู่นั่นเขาก็เอาไส้สิ้นไปผูกข้อมือไว้ถ้าคนลืมตานอนบางคนอะตายไม่เหมือนกันบางคนไม่หลับตาบางคนลืมตาคนได้เห็นสิ่งไม่ดีจะลืมตาตายตาลุกโพลจะมาเคยเห็นอะไรคนเขาจะเอาขี้ผึ้งมาปิดตา ปิดตาไว้กันนอนมากินกันคนมันก็กลัวด้วยตามันโปนออกมาคนตาย พอเอาสิ้นจุงเวลาเนี่ยอย่างตรงเนี้ยที่ส่วนเนี่ยเดี๋ยวจะมีเขาเรียกไส้โยงทุกวันนี้เรียกไส้โยงเมื่อก่อนเรียกสิ้นไส้สิ้นเอาไส้สิ้นทีนี้เอาไส้โยงมาวางเอาผ้าทอดมาวางทับไส้โยงสมัยก่อนเขาทับไส้สิ้น คือเอาสิ้นเนี่ยจุงคนที่จะไปสวรรค์ได้เนี่ยต้องเอาสิ้นมาจุงจุงให้ไปแต่ว่าตายแล้วมาจุงเนี่ยมันเป็นอะไรปุกกลาที่ท่านให้เราเห็นว่าคนตายเนี่ยไม่มีสิ้นก็เอาสิ้นมาจุงแต่ตายไปแล้วมันไม่มีสิ้นเนี่ยมันก็จุงไม่ได้หรอกก็เป็นแค่สมมุติว่าจุงไปแต่คนบางคนเขาคิดว่าไปจุงมาก็คิดว่ากลัววิญญาณจะไม่ไปก็ไปจุงเอาวิญญาณมาแต่จริงๆเขา วิญญาณมันไปแล้วเขาจุงเอาศพนั่นแหละมาให้มีสิ้นแล้วเขาก็มาทอดผ้ามาสวดก็ชักวังสกุลก็หยิบไส้สิ้นมาให้พระถือคือพระเนี่ยมีสิ้นเขาจึงไม่ใช่คนถือไส้สิ้นไม่เอาคนทั่วไปจุงศพนะเขาต้องเอาพระมาจุงเพราะพระเนี่ยมีสิ้นเพราะคนชาวบ้านเนี่ยไม่มีสิ้นมันจุงศพไม่ได้เพราะจะทําให้ศพนั้นไม่มีสิ้นไปด้วย เขาคนเขาคิดว่าเสียบศพที่ตายแล้วมันจะมีสิ้นพระเอาพระมาจุงแต่คนสมัยนี้เขาคิดว่าเขาจุงวิญญาณไปไม่ให้วิญญาณมันล่องอยู่นั่นแต่จริงๆเขาจุงให้ขึ้นสวรรค์ แล้วเขาเอาไปวนเมนก่อนจะเผาเนี่ยเขาวนเมนสามรอบวนคนตายเขาวนซ้ายวนไปทางซ้ายมีบุคคลต้องจำพวก ที่เอาไปวนจำพวกหนึ่งคือพระจะบวชพระเอาไปวนแต่วนขว้าวนขว้าเขาเรียกวนออกวนซ้ายเขาเรียกวนเข้า
คนตายเนี่ยเขาเรียกวนออกมันจะวนไปทางซ้ายถ้าวนพระวนไปทางขวาเวียนเทียนอะไรเนี่ยเขาเรียกวนขวาวนออกจากวัฏฏะสงสารออกจากพวกเนี้ยโลภโกรธหลงพวกเนี้ยให้ออกจากที่นี้จะไม่มาเกิดอีกคือบวชพระนี้ว่างว่าไปนิพพานนะเขาจะวนทางขวา เอาคนตายนี่มาวนซ้ำรอบเอาพระจุงวนเมนซ้ำรอบวนไปทางซ้ายแต่เขาเอาไอ้ตัวอย่างนี้มาจากชาวนาการวนเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยคนทำนาเนี่ยสมัยก่อนจะรู้ว่าวนซ้ายคืออะไรวนขวาคืออะไรวนขวาเนี่ยมันวนออกไถไปทางขวาวนไปมันจะออกไปทางห้วงขนา แต่ถ้าวนไปทางซ้ายมันจะวนเข้าไปกลางอนาคือวัฏฏะสงสารมันอยู่กลางขวานมันออกถ้าวนซ้ายมันจะไปอยู่กลางก็ยังอยู่ในวงเวียนชีวิตที่มันวนอยู่ตายเกิดตายเกิดเนี่ยเขาเลยวนพอวนร่ำรอบเนี่ยแล้วเขาก็ถึงจะเอาขึ้นกองฟอนสมัยก่อนครับเอาฟืนมาเลียง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  เอาศพไปไหวข้างบนเขาก็ฉากผ้าบังสกุลกันก็เอาผ้าไปทอดผ้าบังสกุลสมัยนี้เขามันทันสมัยก็มีจีวรมีอะไรเลยสมัยพุทธเจ้าเขาก็มีผ้าไปสมัยอาตมาก็มีแต่เขาไม่ใช่จีวรแบบทุกวันนี้เขาจะเอาผ้าบังสกุลก็คือผ้าที่เขาปิดโลงมาคนตายสมัยก่อนเนี่ยมันจะโลงไม่มีฝ้าโลงเขาจะเอาผ้าข้าวเนี่ยปิดมาปิดแล้วก็เอาไม้ไผ่มาทําเป็นไม้คีบนีบโลงไว้ ไม่ให้ผ้าออกจากโรงเขาจะเอาผ้าพื้นนั้นพระต้องใช้จริงๆพระใช้ผ้าบางสกุลคือใช้ผ้าพื้นข้าวนะเอามาเย็บยอมเป็นจีวรเป็นสังฆติเป็นสบงก็คือใช้พื้นนั้นเอามาทําไปยอมซี่ฟาดซี่แบบเปลือกไม้ยอมด้วยน้ําฟาดน้ําไม้เปลือกไม้มาทําจีวร ก่อนที่เขาจะเผาเนี่ยเขาจะต้องเอาเงินเนี่ยหว่านคนตายจะต้องมีคนหว่านแทนให้หว่านสมัยนี้เขาเรียกหว่านฐานคนตายหว่านฐานให้คนเป็นก็แย่งกันแต่จริงๆมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอีกคนตายมันหว่านไม่ได้นะเพราะไม่เอาเงินบุคคลต้องยังพวกจะไม่เอาเงินหนึ่งคนตายนี่ไม่เอาเงินก่อนจะเผาเขาจะหว่านทิ้งไม่เอาแล้ว เพราะคนตายเนี่ยมันตายแล้วมันแบมือไม่เอาอะไรทั้งหมดเกิดมามันจะกำมือลองเขาแวะเขาแวะตอนเกิดกำไว้เอาทุกอย่างแต่พอตายก็แบแบแล้วพวกก็ลดน้ําศพให้ล้างมือให้คือจริงๆเขาล้างมือให้นะไม่ให้ฝุ่นมันติดไม่ให้ทองเงินอะไรมันติดไปล้างให้เนี่ยคนจําพวกนี้ไม่เอาเงินไม่เอาใส่มือให้ไม่เอาเขาก็ยัดใส่ปากให้ทําไมก่อนนะ มาเป็นเด็กกระสอบเลยเขายัดเงินใส่ปากให้บาทนะสมัยก่อนเรียนบาทใหญ่ๆบางคนก็ให้สลึงบางคนก็ให้บาทเขาไม่กล้าให้มากพอเขารู้ไอ้คนตายไม่ได้ออกไปแต่บางคนเขาก็เชื่อว่าเอาไปเขาจะหุ้งข้าวมาให้กินคนตายเนี่ยมีมดทําสําหรับมาให้เอ้าแม่กินข้าวเขาจะมาเรียกเคาะลงกุ๊ก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 อ่ะกินข้าวให้คนตายกินข้าว กินไม่ได้นะนี่ไปกินไงได้มันตายแล้วปากก็อ้าไม่ขึ้นมือก็ยกไม่ขึ้นเอาไปให้ก็คิดว่าวิญญาณจะมากินข้าวมันไม่กินหรอกวิญญาณมันไม่มากินมันเป็นข้องข้องข้าวนี่มันเป็นข้องสมมุติพวกนี้มันกินทิพย์ถ้าเป็นเทวดาก็อิ่มทิพย์นึกก็อิ่มแล้วไม่ต้องมาเคี้ยวมาอะไรพวกนี้มันกินดังจิตคนตายมัน ไปแล้วมันมีจะจิตที่ไปแล้วกายนี้ไม่กินมันจะมีแต่คนตายจะถูกกินจะถูกนอนกินเนี่ยถ้าเอาไว้ไล่วันคนสมัยก่อนตายบางทีก็3 วันไม่เกินนั้นเขาจะต้องเผาไม่งั้นมันจะเน่ามันไม่มียาเขาจะเอาไว้นานไม่ได้บางคนก็คืนเดียวบางคนอายุ3 คืนฟื้นนะเขาไม่ทานเผาฟื้นคนมันสมัยก่อนมีฟื้นสมัยนี้ตายแล้วสู้นเลยไม่เกินครึ่งชั่วโมง เข่าเสียบยาให้เลยฟืบตาตาบการฟื้นด้วยการเน่าด้วยการแมงวันกินด้วยผนึกลงให้ยังดีทำไมก่อนในก่อนจะใส่ลงก็ยังต้องมีดอกไม้ทูบเทียนใส่มือให้
เขาเชื่อว่าคนตายเนี่ยจะขึ้นสวรรค์ไปดาวดึงให้เอาดอกไม้ทุบเทียนไปกราบไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนชั้นดาวดึงคนสมัยก่อนคนวัดแก้หน่อยเขาเข้าวัดพาลูกเข้าวัดพาล้านเข้าวัดพอมากๆก็มานอนวัดอายุ6-7-0เขาก็มานอนวัดวันพระนี่เขาจะมานอนวัดคนแก่สมัยก่อนเช้าเขาจะออกกลับไปบ้าน เป็นประจำคนโบราณเขาจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเอาไปไม่เห็นอะไรไปได้ไงเขาคิดว่าสิ่งที่เอาไปได้คือสิ่งที่มันติดใจไปได้เงินทองที่มันจะติดใจเราไปก็คือสัญญานั่นแหละความจำตัวนี้เราเงินไปทำบุญเท่านั้นเท่านี้เราก็คิดจำไว้มันทำน้อยบาปมันมากกว่ามันก็บุญมันก็ลืมก็จำได้แต่บาปแล้วพรุ่งนี้เวลาจะตายมันจะมาปรากฏ ให้เราเห็นทุกคนเลยกลัวก็ตาเลือกตาปิ้นอย่างที่บอกต้องเอาขี้พึ่งหมอปิดตาปิดปากบางคนอ้าปากค้างวอเขาก็ปิดไว้ไม่ให้อุจจาระหนึ่งแล้วก็ไม่ให้แมงวันเข้าไปกินแมงวันเข้าสามวันแล้วเป็นนอนเลยนะเพราะนอนโตไวแป๊บเดียวโตสามสี่วันโตเบลเลอร์เนี่ยคนเราก็เลย ทำให้เห็นว่าเนี่ยไม่ได้อะไรไปมันก็เลยเวียนเข้าไปที่เดิมพอคนจะบวชเขาจะเวียนไปทางขว้าเวียนเพื่อเข้าโบสถ์เวียนขว้าบางคนก็ให้ขี่คอเอาแต่เอากลองตีกันเพื่อเอานาคเข้าโบสถ์ไปบวชเนี่ยไปรับสิ้นในโบสถ์ก่อนจะเข้าโบสถ์เขาว่านฐานนะเขาว่านทิ้งเลยพึ่บๆเขาก็บอกว่าฐานแต่จริงๆแล้ว ถ้าเขาพูดได้เขาค่อยบอกว่าถ้าเขารู้เขาค่อยบอกว่าไม่เอาจริงๆเขาไม่เอาพระก็คนตายพระก็พี่ไม่เอาเงินไม่มีทรัพย์ทรัพย์ก็คือเป็นทรัพย์ส่วนกลางสร้างวัดเนี้ยโยมให้มาก็มาสร้างวัดใจเขานำค่าไฟเนี้ยค่าสถานีโทรทัศน์วิทยุเนี้ยนี่คือทรัพย์ที่เป็นข้องกลางข้องที่พระรับได้แล้วก็เอามาใช้แบบนี้แต่ถ้าพระรับมาแล้วเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเนี้ยผิด ถ้าเป็นเนนสิ้นขาดเลยเพราะเนนกับพระมาจากที่เดียวกันการจะบวชพระต้องบวชเนนก่อนรับสิ้นสิบไปก่อนแล้วก็มาสวดยติเขาให้เป็นพระโดยใช้ส่งอุปโลกให้เป็นพระพอบวชเขาก็จะบอกว่าให้กรรมฐานเลยต้องกวนออกมานะเกซ่าโลมานาฆ่าทันตาทันตาตาโจทันตาเกซ่าโลมานาฆ่าท้องวนอยู่เนี้ยให้มันอยู่พรมพลเลยฟันนั่ง ปัญจกรรมฐานฮะนี่คือพระผู้ไม่เอาไม่เอาเงินแหละคือเอาว่าเป็นส่วนกลางไปสร้างวัดค่าน้ำค่าไฟค่าสถานีโทรทัศน์วิทยุอย่างก็โยมทําบุญมาวัดสังฆทานเนี่ยพระท่านไม่ได้เอาไปไหนหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เอาไปไหนหลวงพ่อไปลินท่านก็ไม่ได้เอาไปไหนท่านก็เอามาจ่ายนี่แหละพอท่านสืบซ้อนทืบซ้อนไอ้ทืบทอดเจตนาโยมคุณหลวงพ่อสนองที่สร้างไว้เนี่ยท่านต้องมาบํารุงต่อ ค่าไฟแพงก็อยากให้โยมมาช่วยกันคนละบาทสิบบาทห้าบาทช่วยกันค่าไฟเดือนตก500,000 บาทนะเดือนหนึ่งอะอย่างค่าสถานีโทรทัศน์นี่ก็ต้องช่วยกันรักษาไว้เนี่ยข้องนี้เป็นข้องพวกเราทั้งนั้นก็เงินโยมทั้งนั้นพระไม่มีอะไรมีบาทลูกเดียวก็ชาวก็ออกบิณฑบาต มาไม่มีเงินเดี๋ยวก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้วัดตั้งทานนี้อยู่ได้มั่นคงไปเพื่อลูกหลานในอนาคตเนี่ยเพราะยุคนี้มันแย่งกันกินจนลืมวัดไม่ว่าใครก็ลืมหมดกระทั่งผู้นำก็ลืมวัดจะไม่ลืมตอนนู้นกระแดกกระแดกกระแดกจะตายเนี่ยพอตายแล้วนะนึกถึงพระนึกถึงวัดไป นิมนต์พระมาจุงออกจากโรงพยาบาลสิเนี่ยเขานึกถึงวัดคนรวยจะนึกถึงวัดตอนตายถ้ายังคิดไม่ได้นะคนจนจะนึกถึงวัดก่อนตายถ้ายังนึกไม่ได้ตายก็จนไปชาติหน้าก็จนจนเหมือนเดิมยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สังวาลบอกให้ท่องไว้คาถาเนี่ยท่องไว้ไม่มีคําว่าจนยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยทั้งวันทั้งคืนท่องอยู่เงี้ยไม่ต้องไปทําอะไรอ่ะ
ท้องอยู่งี้แหละให้แล้วจะรวยขี้เนี้ยจะจนไม่จนไงเราขี้เนี้ยไม่ทําบุญจะไม่เอาเงินไปฝากธนาคารสมมุติมันมีสัก10 ล้านใช่ไหมก็มีแต่ตัวเลขเงินก็ไม่เห็นเงินอยู่ในธนาคารพอโยมตายปุ๊บ10 ล้านโยมได้ไหมได้ไหมอย่างเดียวก็ยัดใส่กระเป๋าให้500ถือว่าเยอะ เยอะไหม500เยอะแล้วน่าคนตายแล้วอ่ะเนาะเรื่องจริงนะลมโยมใจสมมุติบัญชีเขาก็เอาไปเขาไปโอนเป็นชื่อเขาไปฟ้องสั้นเปลี่ยนคนทันทีทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราแล้วนะยิงขี้เนี่ยยิงจนแต่ถ้าเราบริจาคคนเนี่ยมันจะรวยคนจะรวยรวยที่ใจหลวงปู่สังวรบอกคนนี้มันรวยใจก่อนนะทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยมันจะรวยที่ล่างเพราะใจเรารวยก่อนยิงให้ยิ่งรวยฉันบอกให้ท่องไว้เลยคาถาเนี่ยใครจน ถือว่าไม่ได้ให้ท้องอย่างเดียวไม่ให้บุญพวกนี้มันมองดูแล้วผิวเพื่อนเมื่อนมันไม่มีอะไรจะไปทำได้ยังไงทำเดี๋ยวก็หมดดิคนก็คิดไงขี้เนี่ยตายก็ไปได้มาไม่ได้ลูกหลานแย่งกัน บางคนไม่ทันตายแล้วเขาก็แย่งกันแหละแบ่งไม่เท่ากันแหละยิ่งไปทำไอ้พินัยกรรมดีไม่ดีลูกมันค่ายไงยาวทรัพย์ นี่มันเรื่องจริงนะพูดไปคัดใจเขาว่าก็ไม่ได้ว่าใครพูดตามธรรมธรรมะมันเป็นงี้เนี่ยมีเงินสิบล้านพันล้านไม่ได้ของเราถ้าเรารับไปคืนนี้ไม่ตื่นมาจะทําไงใจจะไปคิดอยู่ที่ไหนเงินจะเป็นของเราไหมไม่เป็นเป็นได้ไงอย่างดีเขามาทำศพให้เลี้ยงให้ยังดีเอาเงินเราเลยมาทะลุกันในงานศพมากินมาเลี้ยงเขานะ ถ้ามาคนตายได้บุญไหมโยมตายแล้วโยมจะรู้ไหมว่าเขาทําบุญให้สมมุติโยมไปอเมริกาจะมาทําบุญให้อาทิตย์ตรวจน้ำให้โยมโยมได้ไหมโยมได้ยินไหมพี่ไม่มาหรอกพี่มันไม่ได้มาอยู่กับเราคนลุงพุทธเจ้าบอกเลยว่าคนที่จะรับบุญจากคนที่ทําบุญให้มีอยู่ประเภทเดียวคือเปรตคนพวกโลภมากเนี่ยตายเป็นเปรตห่วงทรัพย์ โลภอยากได้ฆ่าสัตว์มากๆตายเป็นเปรตหลวงปู่สังวานบอกหลวงปู่สังวานท่านรู้อนาคตช่วยอาตมามาซ่องซ่อมซ่องรอบช่วยไม่ให้ตกนรกไม่ให้เป็นเปรตนะพยายามดึงขึ้นมาเราก็คอยจะลงไปเป็นเปรตอยู่เรื่อยด้วยความโง่เนี่ยท่านดึงทั้งสองคนนะอาตมาเนี่ยถือว่ามีบุญที่แม่ไปยกให้เป็นลูก บุญธรรมหลวงปู่สังวานตั้งแต่เกิดได้เดือนหนึ่งหลวงปู่สังวานพยายามช่วยอาตมานะหลวงปู่สังวานเป็นพระที่รู้อยู่บ้านเนี่ยทำอะไรยังรู้เลยอาตมาอยู่บ้านหลวงปู่สังวานอยู่วัดทั้งไม่เคยไปบ้านเลยไม่เคยมีพระไปที่บ้านเลยหลวงปู่สังวานยังรู้แล้วบ้านอาตมาทําอะไรอาตมาเคยเลี้ยงหมูมันก็นี่แหละคนมันก็ไปตาม ตาเพศตาไปตามกรรมอยู่ๆก็นึกไงไม่รู้อยากเลี้ยงหมูไปซื้อหมูมาเลี้ยงไปห้าหลวงปู่สังวานไปเลี้ยงอยู่ได้เกือบปีนะมั้งไปห้าหลวงปู่สังวานไม่สบายไปทําบุญท่านก็ชวนทํางานอยู่กับท่านให้อัดอิฐให้หน่อยอย่าล้อมกําแพงวัด ก็เลยตกลงอย่าอยู่กับท่านก็คอยไปดูเขาสร้างโรงงานปั้นอิฐ ก็ไปดูให้ท่านนะให้เขาทำโรงงานให้วาวแวบหน้าแวบหน้าอยู่มาไปวันนั้นก็เลยแวะเอาข้าวไปถวายถวายท่านตอนเช้าพอจะลากลับท่านพูดว่าอยู่บ้านทำอะไรของอัดอิดครับอัดอิดไปอัดอยู่สามชุกท่านพูดว่าที่บ้านนะที่บ้านนะทำอะไรเลี้ยงหมูครับ ท่านรู้เลยนะว่าอาตมาเลี้ยงหมูท่านเน้นเลยว่าที่บ้านทําอะไรบอกว่าเลี้ยงหมูครับเลิกเลยกลับไปนี่เลิกเลยนี่จะไม่ใช่ลูกหลานเราไม่พูดแล้วตายเป็นเปรตอย่างเดียวแสดงว่าเห็นเราเนี่ยเป็นเปรตทั้งยังไม่ตายท่านบอกว่าเปรตมันเป็นทั้งยังไม่ตายแล้วไม่ใช่ตายแล้วเป็นนะท่านบอกอย่างหลวงปู่สังวรจิตท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านมองเห็นเราเป็นเปรตเลยเห็นเราเป็นคนในรูปร่างเปรตในร่างเปรตเลยนะ แต่ท่านไม่พูดท่านพูดว่าตายเป็นเปรตนะกลับไปเลิกเลย
อย่าไปเลี้ยงนี่จะไม่ลูกล่านหรอจะไม่พูดเลยนะไปเลยเลิกเลยอันมาก็เลิกหลวงปู่สังวานยังไม่เคยไปบ้านสักครั้งเดียวเลิกอยู่ไม่นานก็ไปนู่นไปนี่ทําไล่ๆอย่างลืมตัวไปซื้อวัวมาเลี้ยงอีกลืมว่าห้ามเลี้ยงไปสัตว์ไปเอาตัวใหญ่เลยทีนี้เอาวัวมาเลี้ยงหลวงปู่สังวานไปห้าที่บ้านเลยนะไปที่บ้านเลย ไม่พูดสักคำเลยไปท่ามห้าวะคำหนึ่งไปไหนก็ไปเลี้ยงวัวไปตามมันหน่อยสิท่านมาไปเลี้ยงวัวก็เลยรีบมาท่านรออยู่ที่บ้านมาแล้วก็กราบท่านนั่งอยู่ในรถปากท่านพูดกับเราแต่ตาท่านไม่มองเราหรอกท่านตาท่านมองอยู่ที่คอกวัวเรามองให้เรารู้เลยจิตมันเริ่มคิดขึ้นมาทันทีความฉลาดขึ้นมาเลยให้หลวงปู่สังวานเนี่ย ปากพูดกับเราทำไมตาไปมองคอกวัวแสดงว่าท่านคงคิดว่าไอ้นี่ให้เลิกเลี้ยงมูดันมาเลี้ยงวัวเราคิดอย่างเงี้ยท่านก็เลยพูดว่าเราให้พระมาตามเนี่ยทั้งไล่วันพระไม่มาเราต้องมาเองเนี่ยถ้าหลวงพ่อมีธุระอะไรครับเราอยากจะคุยด้วยพรุ่งนี้ไปห้าเราเลยนะ ลุงคืนจะมาก็ไปห้าลุงปู่สังวานถ้าว่าลุงพ่อเมื่อวานไปห้าผมมีธุระอะไรครับไม่มีอะไรแล้วอยากคุยด้วยก็เลยคุยท่านก็คุยเรื่องของท่านให้เราฟังคือการปฏิบัติเป็นยังไงปฏิบัติเห็นอะไรไปยังไงเห็นที่ไหนอนาคตเป็นไงอดีตเป็นอะไรอดีตลุงปู่สังวานเป็นช้างช้างตัวที่อยู่ในโบสถ์ เนี่ยที่อยู่ในโบสถ์แก้วเนี่ยนี่อดีตชาติท่านเป็นช้างท่านไปทํามาจากอยุธยาทั้งไล่เส้นทํามาทํามาจากอยุธยาให้เขาปั้นให้อดีตชาติท่านบอกว่าท่านเป็นช้างชื่อสเวตชาติเป็นช้างกูว่านกูเมืองท่านบอกเนี่ยท่านปั้นมาให้มาไว้ในนั่นเบื้ออดีตท่านเป็นพระที่รู้เราคิดอะไรก็รู้หมด รู้ยันที่บ้านเราช่วยตั้งกันนั้นถ้าเขาไม่เคยไปห้าอีกเลยก็มาคุยกันครั้งสุดท้ายตรงเนี้ยตรงใต้ทุ่นเนี้ยอาจจะมาจะเปลี่ยนชื่อหลวงพ่อสนองบอกว่าคำหนึ่งเปลี่ยนชื่อเลยชื่อคำหนึ่งนี่มันเชื่อขนมกินไม่ได้เราไปเปลี่ยนชื่อไปเอาครับทำไงดีคือตอนนั้นเงินวัดไม่ค่อยมีอาจจะมาเชื่อสร้างวิทยุ ปี47เนี่ยสร้างหลวงพ่อสร้างให้ท่านมาสร้างวิทยุไปซื้อที่กันเข้าใหญ่เที่ยงซื้อมาล้านห้าไร่ท่านบอกสร้างวิทยุเลยมันไม่มีเงินเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนท่านบอกให้เปลี่ยนชื่อมาห้าหลวงปู่สังวานก่อนที่จะให้สร้างวิทยุท่านบอกให้เปลี่ยนชื่อก่อนเลยบอกหลวงปู่สังวานอยู่ข้างล่างท่านนั่งอยู่พอดีนั่งบนรถเข็นก็เลยมากราบท่าน พอหลวงพ่อครับผมจะเปลี่ยนชื่อจะเอาชื่อที่หลวงพ่อตั้งให้เพราะหลวงปู่สังวานตั้งชื่อให้วุฒิหลวงพ่อสนองว่าเอาชายวิกดวงเอาชื่อวุฒิชัยไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันจะเชื่อขนมกินได้ท่านบอกไงมาบอกท่านบอกพ่อผมจะเปลี่ยนชื่อท่านมองหน้าพูดครั้งสุดท้ายแล้วตั้งกันนั้นนี่ไม่เคยคุยเลยคุยเป็นคําสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ได้ยินท่านพูด แล้วก็ซ่อนเราเป็นครั้งสุดท้ายด้วยคําพูดคําเดียวคนท่านบอกคนมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่คนท่านพูดแค่เนี่ยเรารู้เลยอ๋อคนมันลงชื่อคิดว่าชื่อนั้นชื่อนี้จะดีแต่มันอยู่ที่คนคนดีคนชั่วไม่อยู่ที่ชื่อชื่อเราเนี่ยคนตายมันก็เอาไปใช้กันตายมาแล้วเราไปเอามาใช้ชื่อมัน ยังเปลี่ยนมันไปเรื่อยมันสมมุติคนนั้นคนนี้พ่อแม่ตั้งให้ท่านพูดคํานั้นมาจะมาก็จะไม่เปลี่ยนหลวงพ่อผมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเธอไม่เปลี่ยนเชื้อข้องเขากินไม่ได้ท่านพูดอย่างนี้ท่านก็รู้อีกว่าเชื้อคำหนึ่งมันไปเชื้อข้องใครไม่ได้หน้าตามไม่น่าเชื่อถือเลยเชื้อก็ไม่น่าเชื่อถือจะมีเงินไม่ต้องสร้างวิทยุใช้เงินตั้งหลายมาไปสร้างไปเชื้อเขานะใช้ด้วยไหว้พิปฏิภาณเราเองเนี่ย
ไปทำไปสร้างเพราะเขาจะเก็บเงินมาเดี๋ยวได้ไปเบิกเงินมาให้เขาได้ไปเบิกเงินวัดมาให้ทำจนเสร็จเขาต้องรอทอดพระป้าถึงจะเบิกเงินไปให้เขามันต้องใช้เงินเยอะใช้ต้องไล่เส้นทำไมก่อนก็จ้างเข้าด้วยเราก็ทำเองด้วยมันมาก็สร้างต้องไล่วัดไล่ที่ท่านบอกวัดไม่ต้องสร้างแล้วสร้างวิทยุเนี่ย คนมันอยู่บ้านก็ฟังได้เราจะช่วยคนเราเข้าใจคนทุกวันนี้มันขาดอะไรเราจะเอาสิ่งที่ขาดให้คนฟังแล้วจะเข้าใจหลวงพ่อท่านพูดไงบอกอาตมาทุกวันนี้คนมันขาดอะไรคนมันขาดธรรมะถ้าเอาธรรมะให้แล้วคนมันจะเป็นคนดีต่อไปเพราะบ้านเมืองเรามันจะ มันคนมันจะมากขึ้นโลภมากขึ้นแย่งกันมากขึ้นคนมันจะกินดีจริงเด่นกันมากขึ้นคนจะไม่มีสิ้นธรรมท่านก็เลยช่วยท่านบอกว่ามันก็เมื่อนเวียงแห่เรานะเวียงแห่เราเอาตาที่ยิบเลยเวียงไปเลยคือเอาตั้งแต่แบบรูน้อยตัวเล็กทรัพย์น้อยแล้วแต่ใครมีบุญก็มา ท่านก็ไม่ได้ว่างอะไรว่างจะช่วยโยมนะเจตนาท่านอยากจะช่วยคนท่านบอกเราจะช่วยคนให้มันคลายทุกข์ถ้าคนฟังธรรมะหลวงพ่อจะน้องจะเข้าใจฟังแล้วคลายทุกข์ทุกวันนี้ให้เลยเขามีคนเคยมาบอกจะมาโอ้ท่านไม่ได้วิทยุท่านตายแล้วท่านนะได้วิทยุนี่แหละหลวงพ่อท่านไม่รู้จักด้วยท่านไม่เคยเห็นนะท่านได้แต่ฟังท่านคิด อยากตายมาตั้งนานแล้วท่านมาได้ยินหลวงพ่อพูดไม่รู้เป็นยังไงมาพูดตรงท่านพอดีไปโดนพอดีเพราะหลวงพ่อท่านเทศเป็นพันๆม้วนสมัยก่อนเป็นเทปเป็นพันเรื่อง นี่ธรรมะก็ดูดธรรมะไว้ทั้งหมดเนี่ยดูดใส่เขาเรียกอะไรเป็นสมองมันนะ ว่าในอนาคตถ้านามท่วมสิ่งพวกนี้มันจะหายไปอาตมาก็พยายามเก็บไว้เพราะในอนาคตมันจะหายเพราะนับแต่นี้อีกไม่นานมันจะหายมันในโลกเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่งกันมากคนมันสิ้นธรรมไม่มีอยากได้มากโลภมากแย่งชิงดีชิงเด่นกันต่อไปธรรมะนี่ก็จะหายไปด้วย ตามคำจำนายหลวงปู่สังวานนะอาตมาก็ไม่อยากพูดบ่อยต่อไปมันจะให้ก็เลยเก็บไว้พยายามเก็บไว้ถ้าเพื่อมันเสียหายไปเราก็ยังมีเอาไว้ไปช่วยคนเราก็ช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำไง ก็ต้องอุเบกขาหลวงพ่อท่านบอกหลวงพ่อเนี่ยพยายามให้อาตมาเนี่ยไปคนป่วยเนี่ย มาตามหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อไปเยี่ยมคนป่วยเข้าห้องไอซียูหลวงพ่อจะบอกให้อาตมาคำหนึ่งไปเยี่ยมไปห้าน่าสงสารคนโอ้เข้าห้องไอซียูน่าสงสารมากพวกเราเนี่ยมันไม่เห็นถ้าเป็นพระจะได้เห็นเพราะว่าเขาจะนิมนต์พระส่วนมากคนมันจะตายไปพ่อแม่ก็หลักลูกมากลูกก็จะตายเอาออกซิเจนใส่คอโคลกโคลก ไม่รู้เรื่องเลยก็ตายแล้วเราดูแล้วมันตายแล้วมันเราไม่ได้ช่วยอะไรได้มันไม่ดุกดิกอะใช้แต่ลมออกซิเจนช่วยคนมันจะตายแล้วคือมันเป็นเรื่องของความจริงเลยมันต้องไปห้าเอาตำในนี่ที่ทำเนี่ยทำงานศพเนี่ยเขาเอาความจริงมา ดูกันมาพูดกันเราก็เก็บไปดูเอาแล้วก็ฟังเอาอย่างที่อาตมาขึ้นหัวข้อเป็นภาษาบาลีเมื่อกี้นึกตั้งนานนึกไม่ออก ปกติอาตมาเป็นเทศไม่เป็นก็เลยพูดบาลีไม่ค่อยเป็นพูดแบบสุพรรณยังไงพูดได้ อาจีรังวัตยังกายโย กายนี้มันไม่นานนอกปัทวิงอเทเซสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินช
ชุดโทอเปตวิญญาณโนมีวิญญาณปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทั้งวักกลิงคะลังเหล่ากะว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์แปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่จีรังยั่งยืนร่างกายของคนเราเนี่ยพระเจ้าท่านบอกไม่มีมันเป็นสิ่งสมมุติเดี๋ยวก็เน่าเดี๋ยวก็เปื่อยเกิดมาแก้ไปไม่ทันแก้ก็ตายไปถ้ากรรมมันตัดหล่อนก็ไปก่อน ก่อนตายทำสิ้นรักษาสิ้นดีไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอายุก็จะยืนถ้าเบียดเบียนกรรมมันจะมันตัดทำให้เข้าอยู่สั้นเราก็จะสั้นทำให้เข้าอยู่ยืนเราก็จะยืน นี่เป็นสัจธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้ไม่มีจีรังยั่งยืนอีกไม่นานก็จะนอนกับแผ่นดินละลายหายไปอยู่ในดินนั่นแหละ เป็นดินน้ำลมไฟมันคืนเพราะร่างกายมันมาจากพ่อแม่มาจากดินน้ำลมไฟที่ได้มาประกอบกันมาถ้าตามภาษาสัมบานนอกก็เรียกสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปคนจะตายไปก็มีบุญก็บาปจะพาไปไปด้วยจิตจิตนี่แหละมันปรุงแต่งให้พาไป เมื่อเรามานี่เราก็มันก็ปรุงแต่งนะไปเดี๋ยวไปฟังพระสวดมนต์ไปเป็นเจ้าภาพกันเนี่ยมันจิตมันชวนมาคนจะตายก็ไปแบบนี้ไปไปลงนรกมีคนมาชวนไปไปเนี่ยพาไปลงนรกเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องญาติญาติสมานี่เนี่ยตายแม่สมานเล่าให้ฟังชื่อตระคูลแกตายแกเป็นไข้ป่าตายแล้วเมียแกท้องแก่ จะออกลูกพลังปวดท้องพวกพัดตายเข้าชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันเขาก็ถามว่าจะเอาคนเป็นหรือเอาคนตายคนที่มาช่วยเอาคนเป็นก่อนคนตายไว้ทีล่างเขาก็เลยเอาคนเป็นก็เลยเอาหม้อตำแยมาคลอดทำออกลูกท้องแก่ก็ออกลูกก็ทํากระดานไฟให้นอนคนโบราณจะรู้นอนกระดานไฟคือนอนกระดานแผ่นเดียวกลับไปกลับมาอยู่บนกระดานนะ เอาไฟก่อขึ้นเลยก็นะยู่ไฟเขาเรียกยู่ไฟขับน้ำเข้าไปย่างไฟเนี่ยเอาทองไปย่างไฟทำเสร็จเรียบร้อยยู่กระโจมไฟแล้วก็เอาตะคูนไปจะไปเผาใต้โลงอย่าไปเผาสร้างคืนตะคูนนี่เขาฟืนอยู่ในโลงยังไม่ทันเผาก็มีผ้าข้าวคลุมอยู่ พอจะเผ่าสมาติกาเสร็จใช่ไหมเขาจะห้ามไปเผ่าเขาเปิดโลงดูตะคูนี่เขานอนกระพริบตาอยู่เขาก็เลยโอ้ยมันฟื้นมาเนี่ยเขาเลยยกกันออกจากโลงมาอาปากพงาพงาก็เอาหู้ไปฟังอะไรอะไรเขาพูดไม่ได้ยินเลยได้ยินกระซ้าบอกน้ำน้ำน้ำก็เลยเอาน้ำมาหยอดใส่ปากให้ห้าวันให้คืนโลกที่เป็นนี่ให้เลยฟื้นมาก็มาเล่าให้ฟัง ยมทูตเอาไปลงนรกแต่มันยังไม่ลงมันจะไปซ่านแบบเนี้ยซ่านราชดาซ่านย่อยๆบอกย่อยซ่านใหญ่มากไปขึ้นซ่านคนทําบาปมากต้องขึ้นซ่านก่อนนะบุญก็ทําบาปก็ทําต้องขึ้นซ่านไปตัดสิ้นเมื่อซ่านราชดานี่ซ่านดีกาซ่านเนี้ยเหมือนกันเลยท่านบอกก็เอาไปขึ้นซ่านไปเจอใกล้ตรงมันไปฟ้องซ่านนะของเรานี่ตํารวจทําเรื่องฟ้องซ่านนี่ไอ้ ตัวที่เราฆ่ามันไปฟองเลยนี่ไอ้นี่ที่ฆ่าฉันมันพูดเนี่ยพูดเป็นคนเลยไก่ตะคูนก็ใจเหี้ยวเลยเห็นไก่นึกได้โอจําได้เนี่ยตรงเนี่ยเชือดต้มไปนี่นี่ก็เลยเขาก็เลยเปิดสมุดดูเขาบอกว่าเฮ้ยคูนนี่จริงๆเป็นผู้หญิงนี่มันผู้ชายนี่มันไอ้คูนจริงๆมันชื่ออีคูน หายไปอีคูณมาเอานี้ไปคืนก็เลยบอกว่าอ้าวจะให้ไปกลับไปคูณเขาบอกเมียฉันท้องแก่จะกลับบอกอ้าวกลับไปแต่ต้องไปบวชสามเดือนให้มาบวชสามเดือนกลับมาเนี่ยที่ฟืนเนี่ยเขาก็แล้วเขาก็บวชสามเดือนบวชให้โยมพบาลสามเดือนเนี่ยเขาไปเห็นมากระตา เขาก็มาเล่าให้คนฟังคนทำไมก่อนถึงกลัวจะตายถึงกลัวตกนรกนั่นมีจริงๆเลยที่นอนตาเลือกตาค้างเนี่ย
ไม่ใช่ให้ใจไม่เข้าหรอกเข้ามาทําให้ตายเห็นแล้วตกใจตัวมันใหญ่เขาบอกตัวยังใหญ่ยมมาทูตยมมาบานตัวใหญ่มาทึ่งหิ้วไปเลยจับอย่างหิ้วเด็กเล็กๆไปเลยตัวเขาใหญ่มากคนทึ่งกลัวเนี่ยเขาทึ่งมาให้ทําบ้าคนโบราณเขาทึ่งกลัวจะทําพอแก้ตัวเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวแล้วต้องเอาบุญอย่างเดียวไปดาวดึงเขาเชื่อว่าจะไปดาวดึง แล้วก็ได้ไปถ้าเราทื่อสิ้นเนี่ยมาฟังธรรมแต่มันอยู่ขณะจะตายเนี่ยมันจะมีกรรมนิมิตข้อที่นิมิตเนี่ยถ้าทํากรรมไม่ดีมันจะมาให้เราเห็นอย่างไอ้ไก่ตรงตัวเนี่ยพอมาเห็นปุ๊บเราก็กลัวพอเรื่องนี้หลวงพ่อท่านน้องก่อนท่านป่วยอยู่นี้กรรมพวกนี้มันมาห้านะท่านเล่าให้ท่านมาฟังมาตั้งหลายอย่างสิ่งที่ท่านทําไว้ทําไมท่านเป็นฆราวาสมันมาตามนะ ทำได้เด็กยังมาเลยมาอย่างลิงก็มาท่านเอามันขี้รถไอ้ผ้าห่มลิงลุงนาท่านน่ะบวชเป็นพระเป็นน้องแม่บวชเป็นพระแล้วฝากลิงไว้ก็เลยเอาลิงเนี่ยผูกอยู่กับต้นไม้มันขึ้นยอดไม้ลงได้มันเขาผูกห่วงลากขึ้นลากลงมันมา ขี่รถไอ้ผ้าห่มก็เลยเอาผ้าห่มเนี่ยจุดไฟเราจะทําท่าจะครอบลิงนะลิงมันกลัวว่าวิ่งขึ้นต้นไม้ไปเลยแล้วมันไม่ลงเลยเจ้าข้องก็ไม่มาเจ้าข้องเป็นพระเอาไปที่อื่นพอมันรอจนนู้นเจ้าข้องมาถึงลงนะไม่กินข้าวไม่กินน้ำเลยนะท่านบอกกรรมนี่มันแรงลิงมันมาท่าท่านมันไม่ยอม กรรมนี่ซึ่งเราจะเป็นพระอรหันต์มันก็มานะมันจะมาให้เราเห็นทีแรกๆพอท่านเริ่มป่วยหนักมันมาเลยท่านก็เล่าให้ฟังเลยลิงมันมาแค่พอไปก็ตาปุญโญนะไปถึงวันแรกเลยนะลิงตัวยังใหญ่มันมานะยังงงไอ้ลิงมันมาจากไหนลิงเนี่ยไปอยู่ที่กระตาปุญโญตัวยังใหญ่ห้างยาวลิงตัวเบลอท่านบอกว่ากรรมพวกนี้มันมี ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีจิตที่มันไม่หลุดพ้นเนี่ยเราจะกลัวแต่ท่านก็แผ่เมตตาไปมันก็ให้มันก็ไปท่านบอกว่ามันมาข้อบุญเราก็ให้บุญไปมันจะมาก้อนก็คงจะไปเกิดนะมาข้อนี่คือเรื่องจริงเราก็กรรมทำไงได้งั้นให้แล้วรวยให้แล้วรวยเนี่ยบ้านเล็กเริ่มควักแล้วจะให้ ไม่ต้องรีบให้กระเช้าก็ให้ก็ได้ท่องไว้นะให้แล้วรวยคาถาของหลวงปู่สร้างวานศักดิ์สิทธิ์คาถาเนี่ยท่านบอกใครทําตามคาถาเนี่ยจะรวยท่องไปนะครับแล้วเข้าใจมันก็รวยเองเนี่ยก็ยากให้เองเนี่ยถ้าคิดว่าตายเอาไปไม่ได้ก็จบอย่างที่โยมเนี่ยเลือดที่ฝากในบัญชีตายไปแล้วเขาก็เอาไป ทองก็อยู่ที่ไหนเขาก็แกะที่คอเขาปลดออกเขาไม่ให้แล้วเขาย้ายไปทำอะไรตายแล้วไม่ได้ใช้เมืองนนท์ถ้าอยากใช้ก็ต้องทำไปมันจะไปติดใจไปมันเป็นทิพย์ไอ้ที่ได้มันคล้องเทียมทิพย์มันคล้องแท้คล้องเทียมก็อยู่ในโลกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ให้ไปอาตมาก็พูดไล่เรื่องนะก็สมควรแก่เวลาเนาะ ก็ขอให้ญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลขอให้จงมีความสุขความเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาองค์แสดงธรรมเมตตาโดยพระอาจารย์วุฒิชัย มัทโวหรือพระอาจารย์คำหนึ่งค่ะเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานรูปหนึ่งค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรและถวายพระไตรทอดพระไตรบังสุกุลนะรับพระไตรองค์แสดงถวายไตรองค์แสดงธรรมนะคะวันนี้เราก็ขอให้กับคณะแท็กซี่คุณธรรมค่ะเรียนเชิญคุณเฮงแสงสืบถวายพระไตรค่ะในนามของ แท็กซี่คุณธรรมนะคะก็ต้องโมทนากับเจ้าภาพหลายๆท่านก็หลายคนก็อยากจะถวายในชุดนี้ขอให้โมทนารู้